คราวนี้ก็มาเคสสตดี้มันเป็นเรื่องราวที่น่าศึกษาเราจะเห็นว่าสังสารวัฏนี้มันสลับกันเดี๋ยวเป็นพ่อเดี๋ยวเป็นแม่เป็นพี่เป็นน้องเป็นสามีภรรยาเดี๋ยวสลับกันไปสลับกันมาโอ้วุ่นวายกันไปหมดเลยเดี๋ยวมันอย่างนั้นซะด้วยนะมาดูเรื่องนี้คุณแม่เสียชีวิตเนื่องจากคลอดบุตรฝาแฝดซึ่งเป็นชายทั้งคู่แต่แฝดคนแรกที่ออกมาเนี่ยมีชีวิตรอดแต่แฝดคนน้องไม่สามารถลืมตามาดูโลกได้แล้วก็ได้เสียชีวิตพร้อมกับคุณแม่ที่โรงพยาบาลสมัยมีชีวิตอยู่คุณแม่มีอาชีพเป็นครูและเป็นคนที่มักจะโกรธง่ายดุถ้าอยู่ที่โรงเรียนวันไหนมีประชุมหากนักเรียนคุยกันเสียงดังคุณแม่ก็จะเดินผ่านห้องนักเรียนเมื่อนักเรียนเห็นคุณแม่ก็จะเงียบเพราะกลัวคุณแม่บิดพุงแล้วก็ดึงในขณะที่คุณแม่คลอดลูกและเสียชีวิตนั้นอายุคุณแม่เพียง38ปีซึ่งขณะนั้นลูกแต่ละคนก็ยังอายุน้อยอายุท่าน38ปีเพราะฉะนั้นจึงมีลูกได้เพียง6คนส่วนคุณพ่อของลูกนั้นปัจจุบันยังมีชีวิตอยู่มีอายุ82ปีท่านเป็นคนที่มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงเป็นข้าราชการบำนาญหลังจากที่คุณแม่เสียชีวิตท่านไม่เคยแต่งงานใหม่แล้วก็ไม่เคยมีเรื่องผู้หญิงเข้ามายุ่งเกี่ยวท่านเลี้ยงลูกทั้ง6คนมาโดยมีคุณตาคุณยายช่วยเลี้ยงคุณพ่อมักจะเป็นคนไปจ่ายตลาดหุงข้าวทำกับข้าวให้ลูกๆก่อนท่านไปโรงเรียนโอ้พ่อในอุดมคติเลยนี่ท่านเป็นข้าราชการครูค่ะโรงเรียนที่คุณพ่อสอนนั้นอยู่ไกลบ้านไปประมาณ20กิโลเมตรท่านต้องตื่นแต่เช้าตีห้าทำกับข้าวให้ลูกๆเสร็จแล้วท่านก็เตรียมห่อข้าวไปทานที่โรงเรียนถนนนนทางเมื่อสมัยก่อนก็ยังไม่ดีเหมือนสมัยนี้ท่านขี่จักรยานไปกลับทุกวันก่อนเกษียณอายุราชการท่านยังได้มีโอกาสย้ายมาอยู่ใกล้บ้านทุกวันนี้ท่านยังตื่นแต่เช้าจ่ายตลาดให้ลูกๆท่านได้รับยกย่องเป็นบุคคลตัวอย่างช่วยงานศาสนาสาธารณกุศลต่างๆเป็นประจำปัจจุบันยังเป็นทายกและเป็นเหรัญญิกวัดอยู่ท่านตักบาตรทุกวันไปวัดทุกวันพระตรงต่อเวลามากเราปฏิบัติธรรมที่สวนบัว2ครั้งสวนมนาวัด1ครั้งก็ร่วมทำบุญเสาเข็มมหาธรรมกายใจดี1ต้นโอ้โหเป็นพ่อในอุดมคติเลยนิดลูกเป็นเรื่องอยากจะกราบเรียนถามหลวงพ่อดังนี้ค่ะบุพกรรมอะไรได้ทำคุณแม่เสียชีวิตพร้อมน้องฝาแฝดอีก1คนคุณพ่อตัวของลูกและพี่น้องทุกคนทำกรรมอะไรร่วมกันไว้ในอดีตถึงทำให้คุณพ่อเป็นไม้และลูกๆเป็นเด็กกำพร้าบุญทุกบุญที่ลูกทำตั้งแต่เข้าวัดจนถึงปัจจุบันที่ลูกเทศน์ให้คุณแม่คุณตาคุณยายและญาติทุกๆคนรวมถึงการสร้างพระให้คุณแม่ท่านทราบและได้รับบุญหรือไม่ขณะนี้ท่านและน้องอยู่ที่ไหนน้องฝาแฝดที่รอดชีวิตหนึ่งคนและเสียชีวิตพร้อมคุณแม่อีกหนึ่งคนเขาทำบุพกรรมอะไรร่วมกันมาถึงได้มาเป็นฝาแฝดกันทำไมคนหนึ่งเสียชีวิตอีกคนรอดชีวิตทำไมมาเป็นฝาแฝดน่าศึกษาทีเดียวทำไมคุณพ่อจะไม่คิดที่จะหาคนใหม่มาเลี้ยงดูลูกๆแม้ว่าตอนที่คุณแม่เสียชีวิตคุณพ่อก็ยังหนุ่มอยู่ลูกชายของลูกเมื่อตอนเรียนอยู่ชั้นป.4ได้ประสบอุบัติเหตุโดนรถชนทำให้นิ้วเท้าข้างขวาขาดทั้ง5นิ้วสะบ้าหัวเข่าแตกต้องนำเนื้อจากขาด้านซ้ายและเนื้อบริเวณสะโพกมาต่อที่ขาขวาและพักรักษาตัวอยู่นานมากปัจจุบันนี้ก็สามารถเดินได้แต่ติดขัดอยู่บ้างและตัวลูกชายเองก็เป็นเด็กที่ค่อนข้างจะเรียนดีปัจจุบันอายุ28ปีเป็นอาจารย์สอนอยู่ในมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งและกำลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาเอกคณะวิศวกรรมไฟฟ้าที่สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณราชกำบังจึงอยากจะกราบเรียนถามพระเดชพระคุณหลวงพ่อต่อไปว่าลูกชายทำกรรมอะไรมาจึงมาเจออุบัติเหตุเช่นนี้และทำกรรมอะไรมาจึงมาโดนตัดเนื้อในส่วนอื่นมารักษาร่างกายบุญอะไรที่ทำให้มีความเฉลียวฉลาดในเรื่องการศึกษาวิบากกรรมอย่างนี้ภพนี้จะเป็นภพสุดท้ายหรือเปล่าและชาติต่อไปลูกชายจะต้องเจอวิบากกรรมชนิดอีกหรือไม่นี่ก็เป็นคำถามลูกชายแฝดที่ตายเนี่ยแต่เดิมเป็นสามีของแม่ในอดีตชาติแต่เป็นอย่างนี้คือท่านท้องก่อนแต่งตอนวัยรุ่นตอนเป็นแฟนกันน่ะเลยปรึกษากันว่าจะทำแท้งแล้วก็ทำแท้งสำเร็จ
ส่วนฝาแฝดอีกคนเคยเป็นเพื่อนรักกันมากตอนแรกเพื่อนรักก็ห้ามแต่ในสุดก็ตามใจเพื่อนรักกันนี่ก็ต่างช่วยเหลือเกื้อกูลกันคือฝาแฝดคู่นี้เนี่ยเขาเคยเป็นเพื่อนรักกันเพราะว่าเขาได้อธิษฐานเป็นพี่น้องร่วมสาบานกันรักใคร่กันมากกินเที่ยวร่วมกันถูกคอกันก็เลยมานัดแนะกันในวงเล่ากรีดเลือดจากนิ้วใส่เล่าแล้วก็สาบานเราจะต้องรักกันเป็นพี่เป็นน้องกันนี่เมื่อโคจรมาเจอกันเขาก็เลยมาเป็นฝาแฝดกันนี่แหละแต่ที่คนหนึ่งอยู่อีกคนหนึ่งเสียชีวิตก็คือคนเสียชีวิตเป็นแฟนของแม่แล้วก็รักกับแม่แต่ก็ท้องก่อนแต่งตอนวัยรุ่นเลยปรึกษากันว่าจะทำแท้งไงล่ะแล้วก็ทำแท้งก่อนจะทำเนี่ยเพื่อนก็ห้ามอย่าเลยแต่นั่นก็ให้เหตุผลกับความรักเพื่อนก็ตามใจเนี่ยช่วยเหลือเกื้อกูลกันนี่เป็นอย่างนี้ทำแท้งนี่มีปัญหานะฆ่ามนุษย์ทีเดียวแหละฆ่ามนุษย์เพราะฉะนั้นแม่ก็เลยอายุสั้นวิบากกรรมที่ทำแท้งส่วนสามีก็กลับมาเกิดเป็นลูกแฝดกรรมทำแท้งก็ทำให้อายุสั้นตายในท้องนั่นแหละนี่เป็นเศษกรรมหลังจากขึ้นมาจากอบายลูกชายที่ตายไปแล้วตอนนี้ไปเกิดเป็นมนุษย์พอแท้งตายก็ไปเกิดในครรภ์มารดาของแม่คนนู้นคนนี้เนี่ยก็แท้งตายอยู่เรื่อยๆแหละหลายรอบส่วนแม่เมื่อตายใหม่ๆก็วนเวียนมีตายท้องกลมนะคือท้องในกลมดิกพอมีลูกอยู่ในท้องตายก็วนเวียนเป็นสัมภเวสีอยู่ระยะหนึ่งเพราะเป็นห่วงลูกๆที่ยังเด็กอยู่พอถึงเวลาหัวหน้าเขตหัวหน้าเขตแถวนั้นพวกภูมิเทวาอะไรต่างๆก็เลยพาไปเกิดชี้ให้ไปเกิดในมนุษย์คนนู้นคนนี้ก็ไปเกิดในท้องของครรภ์มารดาพอเกิดมาก็โตแล้วก็ตั้งครรภ์อย่างเงี้ยมีแฟนแล้วก็ตั้งครรภ์ตายท้องกลมนี่หลายครั้งเลยเดียวก็แม่ก็ตายท้องกลมอย่างนี้อีกมาเกิดเป็นมนุษย์โตเป็นสาวสวยความสวยก็เลยไปดึงดูดแฟนมาก็รักกันพอรักกันก็มีบุตรด้วยกันพอมีบุตรด้วยกันก็ถูกให้เขาทำแท้งเนี่ยเลยตายท้องกลมทั้งแม่ทั้งลูกเนี่ยตอนนี้ก็เป็นอย่างนี้แหละตายท้องกลมกันแล้วทีนี้วนกันมาเจอกันแม่ก็เป็นสาวลูกแฝดนั่นแหละที่ตายท้องมากลับเป็นมาโตในท้องแม่อันนี้อีกรอบตายท้องกลมอีกตอนแรกคนอื่นมาตายท้องกลมตอนหลังอันนี้มาโคจรมาเจอกันบุญที่อาทิตย์ไปให้แม่กับน้องตอนนี้ยังไม่ได้รับหรอกเพราะว่าตอนทั้งสองยังไม่มีอารมณ์รับยังมีวิบากกรรมมันอยู่มีอารมณ์ที่จะต้องใช้วิบากกรรมก็ต้องทำบุญกันต่อไปนะลูกนะทำไปเรื่อยจนกระทั่งเมื่อวิบากกรรมนั้นเบาบางบุญก็เข้าได้ช่องแล้วถ้าจะให้ดีแล้วก็นั่งให้เข้าถึงธรรมกายอย่างแรกก็จะมีวิธีพิเศษที่ลดหย่อนผ่อนโทษได้เร็วขึ้นส่วนพ่อน่ะเป็นม่ายตั้งแต่ลูกๆยังเด็กแล้วก็ไม่ได้แต่งงานใหม่เลี้ยงลูกอย่างเดียว6คนในชาตินั้นก็เป็นพี่ชายของฝาแฝดที่ตายฝาแฝดที่ตายจำได้ไหมจำได้ครับเขาเป็นน้องชายของพ่อในชาตินั้นรู้ว่าน้องมีแฟนแล้วก็มีท้องกันมาแล้วก็น้องก็สั่งให้แฟนทำแท้งก็มาเล่าให้ตัวฟังตัวก็ก็ดีเหมือนกันนะจะได้ไม่อายเขาเนี่ยจะได้หมดปัญหาไปถ้ามีลูกแล้วเดี๋ยวก็จะต้องมานั่งเลี้ยงกันในสภาวะที่ตัวเองก็ไม่พร้อมมันจะเป็นภาระหนักก็ไปทำๆซะสนับสนุนคล้ายๆไอ้น้องเราไปทำเขาอย่างนั้นเนี่ยจะออกก็จะมีปัญหาอะไรก็ดีเหมือนกันเนี่ยมันยังไม่พร้อมเนี่ยซึ่งก็เป็นเหตุผลเดียวกับปัจจุบันเนี่ยที่อ้างว่าไม่พร้อมที่จะรับภาระเลยทำแท้งตอนนี้ก็ยังผิดกฎหมายอยู่แล้วกำลัง
พอผิดหนักๆเข้ามันปริมาณมันเยอะขึ้นกำลังจะทำให้มันถูกกฎหมายรู้ไม่ใหญ่ว่าให้มันผิดกฎหมายไปก่อนเถอะแล้วก็ไปโปรดเขาให้ความรู้ไปเรื่อยๆอย่าไปทำอย่างนั้นไม่ดีไม่ดีเลยมนุษย์ต้องเกิดมาสร้างบารมีถ้าเราไม่พร้อมนี่ก็อย่าเพิ่งแต่ถ้าหากว่ามีแล้วต้องพร้อมที่จะรับผิดชอบในทุกๆด้านส่วนชาตินี้เนี่ยพ่อเนี่ยเป็นคนจิตใจงามไม่มากๆในกามคุณและก็ต้องการเป็นแบบอย่างที่ดีเพราะตัวเองเป็นครูเป็นปูชนียบุคคลเลยเป็นพ่อพิมพ์ของชาติก็อยากจะทำเป็นต้นแบบที่ดีเนี่ยแล้วก็รักเดียวใจเดียวซะด้วยซึ่งหายากมากในยุคนี้เนี่ยนี่แม่ครูต้นแบบเป็นปูชนียาจารย์ที่ลูกชายของเจ้าของเฮสตี้ส่งมาเนี่ยประสบอุบัติเหตุรถชนทำให้นิ้วขาดหัวเข่าแตกและขากระเพกมีกรรมอยู่สองชาติพอดีมาเจอกันเขาเคยตีหมาตีสุนัขเพราะตัวเองเดินผ่านบ้านที่บ้านหนึ่งที่เขาเลี้ยงสุนัขไว้สุนัขอาชีพมันก็ต้องเห่าทีนี้ผ่านหน้าบ้านทุกวันมันก็มาเห่าทุกวันทุกวันอารมณ์ดีก็ไม่มีปัญหาเนี่ยจ้ะมีวันหนึ่งเนี่ยอารมณ์หงุดหงิดจากเรื่องอื่นมาแล้วมันพอดีมันออกมาจ้าเอกันมันก็เห่าตัวก็หงุดหงิดขึ้นมาก็เลยเอาไม้ไปตีมันน่ะปาดขาหมาหมาก็เลยเดินกระเพกกระเพกอีกชาตินึงก็คือเกิดเป็นนายพรานน่ะไปดักสัตว์ไอ้กับดักนั้นไปสับนิ้วเท้าสัตว์ขาดและตายมากหลายตัวแต่เดียวที่จริงเนี่ยจะตั้งอายุสั้นนะรถชนเนี่ยตูมที่จริงต้องตายแต่ไม่ตายเพราะมีบุญเก่ามาช่วยเอาไว้โดยเคยเลี้ยงภัตตาหารเป็นสังฆทานแด่พระภิกษุสมณเณรผู้บุตรธรรมในพระพุทธศาสนาทำให้บุญนั้นมันหนุนนำให้ชาตินี้แม้รถชนแต่ก็ไม่ถึงกับเสียชีวิตคือให้โอกาสได้มาสร้างบารมีอีกที่ฉลาดในการศึกษาเราเรียนนั่นน่ะเพราะขยันอดีตก็ขยันปัจจุบันก็ขยันรักการศึกษาวิบากกรรมเกี่ยวขาและเท้าเนี่ยยังไม่หมดนะยังมีเศษกรรมที่จะต้องตามไปใช้กันอีกเนี่ยถ้าจะให้หมดกรรมก็ทำใจหยุดนิ่งให้เขาถึงพระธรรมกายนั่นแหละต้องมาถึงตรงนั้นให้ได้นะจ๊ะ